การแข่งขันที่เฟ้นหาสุดยอดตลกเสียงดีที่สุดในประเทศไทยในรอบแรกนั้นเสร็จสิ้นไปแล้วทั้ง6กรุ๊ปเรียกว่าเชือดเฉือนจริงจังสุดๆมีคนตกรอบไปกรุ๊ปนั้น1คนเป็นการแข่งที่ครบรสทั้งความสนุกความประทับใจรอยยิ้มและคราบน้ำตานี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าตลกไทยเสียงดีจริงๆและวันนี้ในการแข่งขันรอบที่2กลับมาแล้วครับโปรโมเตอร์บัมจกมกที่พาผู้ผ่านเข้ารอบ2มาด้วยกรุ๊ปโจ๊กปลานำโดยตลกสาวพราวเสน่ห์คุณส้มเช้งสามช่าขุนพลเพลงฉ่อยณพวงเชิญยิ้มและสุดยอดตลกหน้านิ่งคุณดาวคำบินครับไปโดนเข้าล้ออีกแล้วเป็นคนที่เล่นเป็นคนสวนได้เหมือนมากเหมือนไม่ได้ปลอมบ้านที่อยู่สุโขทัยมันขนลุกเลยอะส้มแสดงได้ดีมากถ้าเป็นเมียผมมีผัวใหม่แน่ไม่รอไม่ใช่คนเดียวด้วยใช่ไหมโอ้โหป่านได้ยามเยอะมันลอกกระบองบินไปว่าเมียไม่เอานะอย่าไปว่าเขาพอแฟนแต่งงานฉันเลยอกเดี๋ยวไอ้หนูต้องเพลงได้ป่ะพอได้ครับเดี๋ยวเป็นตัวนี้เองและเสริมทับด้วยกรรมการรับเชิญสุดพิเศษคุณตั๊กสิริพรตั๊กเป็นคนที่ชอบเสียงอาพวงอยู่แล้วมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วถึงแม้จะมีกระดกลิ้นหนีไปให้พ้นหนีไปให้พ้นทนนอนฟังน้ำเสียงใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงไปนะครับไปเราไปร้องไม่ใกล้ไงใครที่จะผ่านเข้ารอบและใครต้องกลับบ้านในรอบที่2นี้ขอเสียงปรบมือให้กับโจ๊กตัดโจ๊กหน่อยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการโจ๊กตัดโจ๊กรายการเราเชื้อเชิญพี่น้องตลกครับมาแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งกันเพื่อชิงความเป็นหนึ่งนะครับและแน่นอนการแข่งขันเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนี่คือรอบที่2แล้ววันนี้กรุ๊ปแรกจะเป็นใครกันบ้างต้องติดตามกันนะครับแต่ตอนนี้รอพร้อมอยู่แล้วครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านเริ่มกันที่อนอฟเชิญยิ้มพี่สุนารีราชสีมาและคุณครูสลาคุณนวดและแน่นอนครับวงตรีที่อยู่กับเราครับวงแอปเต้กรรมการพร้อมนักดนตรีพร้อมเขาคนนี้ก็พร้อมเช่นเดียวกันวันนี้อยู่กับเราครับไม่ไปไหนครับพี่มัมจกมกโปรโมเตอร์ครับมีอาจารย์อยู่อาจารย์ชนคอยเป่าให้ผมอยู่ครับผมนะฮะมาถึงรอบนี้แล้วฮะรอบที่2จาก4ตอนนี้เหลือกรุ๊ปละ3แล้วจาก3เดี๋ยวเหลือ2ด้วยกรรมการครับรอบนี้การตัดสินจะเข้มข้นเรื่อยๆมั้ยครับผมยังพูดไม่ได้นะคุณพันธ์คุณจะพูดกับผมอย่างงี้ครับผมชื่อเรียกเต็มๆด้วยครับคุณพันธ์ผู้แตกที่ขอนแก่นครับคนก็จำคุณใหญ่แล้วตอนนี้คุณพันธ์ผู้แตกแล้วก็นามสกุลเขาคือที่ขอนแก่นแล้วทำไมคุณรู้รายละเอียดคุณหนงเล่าให้ฟังครับผมบอกที่มาที่ไปด้วยครับผมอ๋อแก๊งสามชาติเขารู้เรื่องอะไรน้องๆเริ่มมาถามผมแล้วคอสตูมเนี่ยครับผมว่าพี่มันคืออะไรทุเรียนทุเรียนไปกินอ้วกแตกเขาก็ไปกินตอนวันมันร้อนเลยไปกินตอน11 โมงเนี่ยบ่ายสามกินไปสี่ลอนสี่พูเลยสี่ลอนทุเรียนหรือกระเบื้องไปกิน11 โมงเดือนเมษาไปกินได้ไงอ่ะอ้วกแตกเป็นที่มาของคำว่าพันผู้แตกที่ขอนแก่นครับผมขอบคุณมากครับไม่คิดจะเถียงเขาบ้างเลยเหรอเราอ่ะก็อยากเถียงครับแต่หลักฐานมันอ้วกจังปิดนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแม่ชอบหยอกกินพันผู้แตกที่ขอนแก่นเนี่ยผมกำลังพูดอย่างนี้ที่บอกว่าณพันธ์จะมาถามผมว่ามันเข้มข้นขึ้นไหมฮะมันยังดูไม่ออกเพราะว่าเราผ่านรอบ4คนไปวันนี้เป็นวันแรกในรอบ3คนต้องตก1เหลือ2
อันนี้ผมไม่รู้ว่าจะเข้มขนาดไหนแต่ผมจะตัดสินตามภูมิปัญญาที่ผมมีครับผมเข้มข้นแน่นอนเพราะว่าสุว่าผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องทำการบ้านมาอย่างดีแน่นอนเพราะฉะนั้นกรรมการต้องเตรียมหนักใจได้เลยค่ะคนยิ่งเก่งเกมมันก็ยิ่งยากเพราะรอบนี้เหลือน้อยคนเก่งสูสีกันการตัดสินเข้มข้นแน่นอนครับนะฮะโปรโมเตอร์ล่ะครับมาถึงรอบลึกเข้าลึกเข้าก็อย่างที่ผมบอกแหละครับผมเคยบอกไปครั้งนึงแล้วชัยชนะอาจจะไม่ได้มาจากการใช้กำลังสติกับการฝึกฝนและความมีมานะมากกว่านั่นคือชัยชนะที่แท้จริงครับผมโอ้เสียงปรบมือหน่อยเถอะครับผมคุณผู้ชมครับคมสักขนาดนี้โอ้โหคุณผู้ชมครับเข้มข้นกันต่อเนื่องกับรอบที่2ทั้ง6กรุ๊ปกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโจ๊กปลาโจ๊กหม้อดินโจ๊กหมูโจ๊กไข่พิเศษโจ๊กไม่ขิงไม่ผักและโจ๊กเปล่าครับแม่คุณผู้ชมเชียร์กรุ๊ปไหนกันบ้างหรือเปล่าครับแล้ววันนี้ครับกรุ๊ปแรกที่จะมาแข่งก็คือกรุ๊ปโจ๊กเปล่าแต่ละคนฝีมือนี่หาตัวจับยากจริงๆเลยครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยครับสวัสดีครับกรุ๊ปโจ๊กปลานะฮะความพร้อมครับน้ำพวงครับมาถึงรอบนี้แล้วโอ้โหพร้อมมากไม่ครับผมพร้อมมากนี่ขนาดพร้อมแล้วนี่ขนาดพร้อมแล้วไม่ยังไม่ขึ้นมาเลยนี่โทษผมไม่ได้โทษไม่ฮะไม่ยอมขึ้นมาหาเราครับครับผมพร้อมมากเพราะว่าซ้อมมากเลยผมแบบว่าไม่เคยร้องเพลงเต็มเพลงขนาดนี้ส่วนมากจะช่วยกันร้องคนละนิดคนละหน่อยคนละท่อนคนละคำครับมีเพื่อนๆมาช่วยไงใช่ฮะอันนี้ต้องร้องคนเดียวมันก็เลยต้องโอ้โหมันก็ท้าทายมากครับผมพี่ส้มราคาวันนี้มีทีเด็ดอะไรมามัดใจกรรมการบ้างครับจะบอกว่าทีเด็ดมันอาจจะมีหลายทีแล้วก็หลายเด็ดก็ได้ครับผมนี่ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการนะคะว่าจะเห็นว่าตรงไหนมันเป็นทีตรงไหนมันเป็นเด็ดนะคะมีหลายอย่างต้องติดตามกันนะฮะคุณเพราะว่าคุณส้มนะจะมีกำลังใจเพราะคุณแม่มานั่งดูด้วยวันนี้คุณแม่กับคุณน้ามาสองท่านเลยมาสองคนเลยนะคะคราวที่แล้วลูกมาวันนี้ก็แม่มาแม่มามารอรับตังค์ช่วงนี้เสียเยอะป๊อกเด้งเสียเยอะครับอย่าพูดอย่างนี้นะคะไม่ใช่ป๊อกเด้งนะคะอะไรครับไพ่ตองไพ่ตองแต่การพนันมันสิ่งไม่ดีแนะนำน้องๆทางบ้านพิจารณากระยานกระยานในการชมด้วยครับครับผมใช้วิจารณญาณครับผมพื้นพันธุ์ไม่ต้องครับผมพี่ดาวแล้วครับฮัลโหลสักหน่อยฮะความพร้อมในครั้งนี้แต่งชุดอะไรอ่ะเป็นชุดเจ้าชายเขาตุมเขาตุมเขาแต่งบอกมาเจ้าชายที่ไหนปารีสปาปิก้าเบกบาบาเยตอะไรก้ามขนมแล้วเฮ้ยรอดีไม่รับด้วยวันนี้จะมี2คนที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและ1คนตกรอบนะฮะแสบคอมากอ่ะตอนนี้เป็นอะไรทำไมอ่ะเส้นเสียงเส้นเสียงอักเสบไปกินชาใช้เสียงเยอะไปกินชาดิชาร้านชาตัวเองอ่ะชาชักชื่อร้านอะไรนะไข่ชาชาชาชักชื่อร้านอะไรกรูกรูกูกูชาชักครับอยู่ที่ไหนเมื่อวันก่อนพี่ส้มไปที่พี่ส้มไม่พี่ส้มไปหนองจอกก็ใกล้ๆกันไปไม่ทันจะไปเรียกพี่ส้มมาเข้าร้านเหรอแต่ว่าไม่ทันพี่ส้มไปก่อนพี่ส้มไปไหนไปหนองจอกตลาดหนองจอกตลาดไปเลยอยู่ที่ยาวหนูไปถ่าย YouTube ช่างหนูเป็นครับไปเดินตลาดครับร้านคุณเลยตรงนั้นไปนิดนึงก่อนถึงครับก่อนตลาดจะเรียกอยู่ก่อนถึงร้านขายของชำป่ะใช่ป่ะร้านกูชาช่างเนี่ยติดร้านขายของชำป่ะติดร้านทองครับร้านทองอะไรชื่อร้านอะไรฮกอะไรฮกล็อกซิลอ้าวเงียบก็รู้นี่ไม่อยากพูดเล่นแล้วก็รู้ตัวเองด้วยนะแม่หายไปนานพอมาก็จัดเต็มเลยนะครับโปรโมเตอร์มัมคุณผู้ชมก็เตรียมหากันกลามค้างได้เลยเลยครับและกติกาการแข่งขันของรอบที่2ก็จะมีกรรมการรับเชิญสุดพิเศษมาร่วมด้วยเลยครับในกรณีที่ผลคะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านออกมาเท่ากันจะใช้คะแนนจากกรรมการพิเศษเพื่อตัดสินชี้ขาดครับเราจะมีคณะกรรมการพิเศษมาด้วย1คนตอนนี้พร้อมแล้วฮะผู้หญิงนะฮะวันนี้คุณตั๊กสิริพรครับจะมาในบทเพลงหัวใจทศกัณฐ์โอ้โหวันนี้โปรโมเตอร์มัมก็กลับมาแถมพาคุณตั๊กสิริพรมาอีกแม่น่าดูมากอดใจรอแป๊บเดียวครับกลับมามันกันต่อครับกับการแข่งขันของกรุ๊ปแรกในรอบที่2โจ๊กปลารอบนี้ครับเรามีกรรมการรับเชิญสุดพิเศษมาร่วมตัดสินกันด้วยนั่นก็คือคุณตั๊กสิริพรที่มากับบทเพลงหัวใจทศกัณฐ์เราไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับ
ชื่นเมื่อรักคืนก็ช้ำแต่เหตุไฉนใจยังไม่จำว่ารักทำให้เจ็บทุกทีปวดมันโดนยาสั่งฉันยังไม่หนีสู้อดสู้ทนรักจนป่านนี้เรื่องเจ็บหรือดีมีทุกเวลาอยากมีรักใจเหมือนพระรามสู้ติดตามหานางสีดาจำช้ำมนเจ็บพระคนหน้าใสรูปสุดงามสมสังคมครั้งใครแต่น่าเสียดายใจทศกัณฐ ทศกัณฐ์นะครับผมยินดีต้อนรับสู่โจ๊กตัดโจ๊กครับวันนี้จะมาร่วมเป็นกรรมการพิเศษกับเราด้วยครับค่ะยินดีค่ะยินดีนะฮะก็รบกวนพี่พันธ์มาไกลเลยเนาะครับผมลงเครื่องมาจากขอนแก่นเลยเหรอแซวซะน่ารักจริงนะฮะพร้อมไหมฮะกับการตัดสินครั้งนี้ครับพร้อมมากๆเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกพอรู้ว่ามาโต๊กโจ๊กตัดโจ๊กเนี่ยโต๊กไหนอ่ะไม่ต้องรีบครับผมไม่ต้องรีบพูดคือที่ฉันรู้อยู่ว่าบรรดาพี่ๆตลกอาตลกทุกคนมีความสามารถในการร้องเพลงมากอยู่แล้ววันนี้ดูก่อน3คนนี้ที่จะต้องตัดสินให้คะแนนเป็นไงฮะแต่ละคนใช่มั้ยฮะที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะครับรู้เลยว่าใครจะไปก่อนยังไม่ดูร้องเลยนะใครจะไปก่อนน่ะเรื่องการร้องเพลงหรืออายุป๋าก็ดูเองค่ะป๋ามองมาทำไมเล่าครับมองไม่ได้ตอนนี้ผมจะกลับบ้านได้ไหมครับรอก่อนใจเย็นใจเย็นพอไปดูหลานนอนแล้วก็จะนอนแล้วดูหลานนอนเขาต้องวิดีโอคอลกับหลานก่อนเห็นแก่ผมสองทุ่มวิดีโอคอลไปแล้วครับผมเดี๋ยววันนี้ต้องพร้อมแล้วเดี๋ยวไปอยู่กับคณะกรรมการเลยพร้อมนะฮะพร้อมสิครับพร้อมแล้วประจำที่เลยครับขอบคุณพี่พันธ์นะครับคุณตั๊กสิริพรเชิญครับคณะกรรมการของเราประจำที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นไงฮะเก้าอี้นั่งสบายไหมฮะนั่งใกล้ๆกันเลยนะฮะกับโปรโมเตอร์ด้วยนะครับผมเขาง่วงจะแย่แล้วอย่าเพิ่งเหี่ยวโปรโมเตอร์เพิ่งเริ่มเพิ่งสองทุ่มห้านาทีเองครับผมเดี๋ยวนี้นอนเร็วคนแก่นอนเร็วตาไปอันนั้นเริ่มแข่งแล้วโอ้ยเริ่มแข่งแล้วนะฮะเอากลุ่มนี้พร้อมนะฮะคนแรกใครดีครับคนแรก
เอาละครับสำหรับกรุ๊ปโจ๊กปลานี้เรียกได้ว่าเป็นกรุ๊ปออฟเดทกันเลยทีเดียวเพราะนี่คือศึกของระดับตัวเต็งแชมป์ทั้งนั้นเลยนะครับและผู้ที่อาสาร้องเปิดเวทีคนแรกนั่นก็คือคุณดาวคำมินซึ่งเพลงที่เขานำมาร้องในวันนี้นั้นมาจากชีวิตจริงๆของเขาล้วนๆจะเศร้าสะเทือนจิตใจขนาดไหนนั้นเราไปชมกันได้เลยครับเพลงที่นำมาร้องวันนี้ครับชื่อเพลงว่าเข้าเวรรองทำไมถึงเลือกเพลงนี้ฮะพี่ดาวสมัยก่อนเคยมีแฟนครับสมัยก่อนนานเลยว่าเป็นเด็กๆครับครับอยากมีรักด้วยความเป็นอนุบาล2อ๋อยังเด็กๆอยู่ครับแล้วก็ครูจะให้มีเวรทำความสะอาดครับสาวยังอยู่ในห้องอย่างเงี้ยครับก็ทำความสะอาดเสร็จก็นั่งรอหน้าประตูผมว่าให้มันร้องเหอะมันมีเรื่องมีที่มาที่ไปครับถึงก็เป็นเพลงนี้นั่งรอสาวหน้าประตูครับผมรอจนเย็นแล้วไม่เหลือใครแล้วไม่มาเลยเพราะว่าโรงเรียนมีทางออกหลายทางไม่รู้นั่งรออยู่ที่ประตูหน้าเดิมครับผมเหลือเราคนเดียวครับจบแล้วเหรอฮะก็เลยจะร้องเพลงนี้ใช่ไหมครับเป็นเพลงฝังใจฝังใจกับอดีตในครั้งนั้นครับก็เลยจะนำมาร้องในวันนี้ครับนะฮะเข้าเวรรอครับพี่สุครับจริงๆแล้วคุณดาวมีความเป็นวาไรตี้มากกับเพลงอะไรเขาก็สามารถทำได้เพลงนี้นะคะขับร้องโดยคุณสอนเพชรสอนสุพรรณนะคะแล้วก็คำร้องทำนองโดยครูวิเชียรคำเจริญหรือว่าครูรบบุรีรัตน์นั่นเองนะคะส่วนที่มาของเพลงเข้าเวรรอเพลงนี้เนี่ยเขียนถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ตกหลุมรักผู้หญิงผู้หญิงคนเนี้ยเขาไม่ชอบคนจนเขาชอบคนมีเงินชอบคนรวยถึงแม้ผู้ชายคนนี้จะรู้ว่าผู้หญิงคนเนี้ยเปลี่ยนรักอยู่ตลอดเวลาแต่ยังไงก็ยังรอคือเข้าเวรรอนั่นเองดาวทำได้สบายมากพี่สุมั่นใจอย่างนั้นค่ะครับผมขอบคุณมากจับครับผมพร้อมไหมฮะพี่ดาวผมร้องคนแรกเหรอครับคนแรกเลยฮะบอกไปคนแรกคนแรกก็คือเองไงไม่มีหมุนฉลากเฉลิกไม่มีก็เลือกไปร้องเลยต้องพร้อมแล้วล่ะครับนะต้องพร้อมแล้วนะฮะครับอ่ะมาฟังเพลงนี้จากพี่ดาวขำมินครับเข้าเวรรอเชิญครับตั้งใจเพราะว่ารอบเยอะขึ้นมันก็ต้องยิ่งยากขึ้นนะครับความห้ำหั่นกันพร้อมมาโหเกิน100-180แล้วก็ 10% นะแต่ว่าสุขภาพเสียงเส้นเสียงตอนนี้มีปัญหานิดหน่อยไม่กดดันครับแต่ว่าคิดมากเสียเรื่องว่าใครจะอยู่ใครจะไปลืมเชียร์กันครับผมจะร้องให้เต็มที่ให้สุดเท่าที่จะสุดได้ครับเป็นอะไรมาเปล่าไปโดนใครหลอกมาหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะพาไปกินข้าวอ๋ออันนี้ไม่ต้องเสียใจนะอย่าพูดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ปะถึงฉันจะเป็นแค่คนใช้อ่ะฉันก็ไม่ลงไปเกือกกล้วยคนสวนอย่างแกหรอกนะชมครับกำลังเข้มข้นเลยครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังคุณดาวร้องเพลงไปพร้อมกันครับวันนี้ครับกับการแข่งขันของกรุ๊ปแรกในรอบ2กรุ๊ปโจ๊กปลาซึ่งพิเศษสุดๆในรอบนี้ครับเรามีกรรมการรับเชิญคุณตั๊กสิริพรมาร่วมตัดสินและผู้ที่อาสาเป็นคนแรกนั่นก็คือคุณดาวขำมิ่นจะเด็ดขนาดไหนไปชมกันได้เลยครับเป็นอะไรมาเปล่าไปโดนใครหลอกมาหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะพาไปกินข้าวอ๋ออันนี้ไม่ต้องเสียใจนะอย่าพูดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ปะ
ถึงฉันจะเป็นแค่คนใช้อ่ะฉันก็ไม่ลงไปเกือกกล้วยคนสวนอย่างแกหรอกนะโดนเข้าล้ออีกแล้วน้องแก้วไม่เข็ดก่อนเคยช้ำใจอย่างได้เพชรต้องมาโศกาน้ำตาเล็ดนึกว่าเข็ดก็ยังโดนเข้าล้ออีกซ้ำน้องไม่จำไว้มั่งอย่าไปลงเพลินกับเงินทางพี่เองรักจริงกับชิงชังต้องมานั่งช้ำใจติว่าพี่จนเจ้าจนสมหรือไทยเขาหลอกเขาลวงอ้อยแม่พวงมาลัยเธอเอ้ยมันสะใจไม่น้องกลับมาเสียเถิดคนดีมารักพี่นี้ต่อพี่ยอมเธอคนดีมารักพี่นี้ต่อพี่ยอมรับแดนเอาเวรรอลูกคนหัวปีถ้าไม่มีพ่อพี่จะขอครับกระผมบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วครับว่าอย่าออกมาแต่งตัวเป็นคนสวนอย่างนี้ขอบคุณไม่เห็นขอบคุณนี่น่าจะสุดจุดนั้นมากมุมไปครับตอนนี้คุณนายกับคุณท่านรอนานแล้วนะครับเดี๋ยวครับก่อนจะไปแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนนะครับทางนี้ครับผมหนูคะยังอยากไปทานข้าวกับฉันอยู่ไหมอะคะจริงๆว่างแล้วนะคะที่พูดไปเมื่อกี้ยังไปได้อยู่นะคะไม่จะไปไหนก็ไปแล้วก็จำเอาไว้เวลามองคนเนี่ยอย่ามองแค่ภายนอกให้มองให้ลึกถึงในใจจำไว้ด้วยรู้ไหมนิสัย
ยังไม่ไปอีกทำเสียงแหลมเสียงปรบมือด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณนักแสดงด้วยนะครับน้องสองท่านนะครับอ๋อสุดท้ายคือปลอมตัวเป็นคนสวนก่อนครับเพราะว่าผู้หญิงไม่สนเลยพอเห็นเป็นคนสวนเหมือนกับที่ความเป็นจริงที่ยุคปัจจุบันนี้ผู้หญิงเขาจะมองเรื่องความเป็นสะดวกสบายแต่เขาไม่ได้มองเรื่องความเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายและจิตใจครับผมมองผ่านไปพอมีเงินหน่อยก็อร่อยตลอดโปรโมเตอร์ครับผมทำไมจบแล้วฮะเพลงจบเรียบร้อยแล้วฮะร้องดีมากเป็นไงฮะโชว์ดีไหมฮะเสียงเขาสุดยอดมากเลยครับตอนที่เสียงสูงเหมือนสอนเพชรเลยครับครับผมนะฮะอานนท์ครับก่อนอื่นผมชอบเรื่องโชว์ก่อนนอกจากมันจะมีความบันเทิงแล้วเราเพลิดเพลินในวิธีการร้องของคุณดาวแล้ววิธีการโชว์และดาล็อกคือคำพูดที่เขาพูดกันนี่มันเป็นการสะท้อนนะเขาบอกอ่ะคบคนจะดูแค่ภายนอกมองให้ออกถึงภายในข้างนอกอาจดูไม่ดีข้างในอาจมีดีก็ได้มาตูมอ่อนในแข็งนอกมากอกอ่อนนอกแข็งในมะเดื่อมันไม่ค่อยดีเพราะมีแมงวี่เข้าไปอยู่ข้างในปลาไหลมันอยู่ในรูดูสิดูโดนปูหนีบตายดังนั้นเพลงนี้นอกจากมันจะพูดว่าเป็นการถากถางผู้หญิงว่าไปโดนเขาหลอกแล้วน้องแก้วไม่เข็ดเนี่ยอยากจะเขาเรียกผู้หญิงทะเยอทะยานแล้วมามองผู้ชายที่หวังดีมองแค่เปลือกนอกกระทั่งที่เขาเป็นเจ้าชายเขาเป็นคุณหนูอะแต่เขาทำโซมแล้วคนก็มองไอ้นี่ดังนั้นมองคนแค่เปลือกนอกไม่ได้สังคมไทยเราก็เจ้าชายคันครับคันขาสำรวมนะฮะเจ้าชายครับแล้วทำไมไม่ก้มเกาอะอานนท์ยังพูดมาเสร็จยังไม่ถึงเวลาเคารพครับอะไรนะคือถ้าผมก้มไปเดี๋ยวอานนท์นึกว่าเสร็จแล้วอ๋อยังพูดไม่จบยังไม่ถึงเวลาต้องทำความเคารพงั้นผมจบแล้วครับต่ออีกครับเขาจะจบหรอเขาต่อชอบคุณเวลาร้องแล้วหัวปรีอะไรเงี้ยแล้วคุณร้องเนี่ยแม้แต่ผู้พิการทางหูเนี่ยสามารถดูคุณร้องเขาสามารถรู้ได้เลยว่าเนื้อร้องยังไงอันนี้คุณเก่งมากชอบพี่สุเชิญครับชอบนะคะโชว์ดูง่ายๆแต่ซึ้งดูขำแต่คมนะจริงๆนะคะทุกอย่างมันมีความหมายหมดเลยครับเขาแบบเขาจะทำดูเหมือนขำๆแต่ทุกอย่างมันมีความหมายหมดเลยแล้วการร้องก็อย่างที่บอกว่าดาวเป็นมีความเป็นวาไรตี้อยู่แล้วมันหลากหลายอยู่แล้วเขาสามารถที่จะร้องเป็นสไตล์ของเขาผสมผสานความเป็นลูกทุ่งอะไรก็ได้หมดมันอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่แบบแฉลบแฉลบเล็กๆน้อยๆก็เป็นเรื่องปกติของการร้องสดแต่ถือว่าองค์รวมและภาพรวมถือว่าเจ๋งมากค่ะครับผมกุศลาครับเป็นคนที่เล่นเป็นคนสวนได้เหมือนมากเหมือนเหมือนเขาปลอมตัวมาแล้วเหมือนเหมือนแต่งตัวเหมือนเหมือนไม่ได้ปลอมคือเรื่องการผูกเรื่องดีครับแล้วก็มีการหักมุมแม้จะไปดูเฉยๆแต่มันน่ารักนะครับเจ้าชายปลอมตัวเป็นคนสวนที่เล่นนี้ผมเป็นคนคิดไม่ได้เพราะว่าให้ทีมงานเขาคิดให้เว้นวรรคซะนึกว่าคิดเองมันพูดเหมือนมันคิดเองก็กำลังชมทีมงานครับไม่ยังไม่ได้ชมพี่ดาวแต่พูดถึงทีมงานก่อนชมทีมงานก่อนทีมงานคิดเรื่องได้ดีแล้วก็ที่ต้องชมพี่ดาวคือแสดงได้เหมือนเพราะว่าเล่นเป็นคนสวนนี่เราแทบจะไม่มีคราบของเจ้าชายเหลืออยู่เลยนั่นคือการแสดงที่ลงตัวนะครับแล้วก็การแสดงไม่ใช่เฉพาะไปกับเรื่องราวเท่านั้นในขณะที่ร้องเพลงก็มีการแสดงด้วยผมชอบพี่ยอมรับเดนเนี่ยเหมือนรับลูกบอลยังไงไม่รู้ลีลาประกอบเพลงนะครับนั่นก็คือความลงตัวทั้งในด้านการแสดงแล้วก็ไปกับเรื่องราวส่วนการร้องเพลงพี่ดาวมีคำว่าแบบดาวคำมินนำหน้าอยู่แล้วไม่ว่าจะร้องเพลงใครต้องใช้คำว่าร้องแบบดาวคำมินเพลงนี้ก็เช่นเดียวกันมันเป็นแม้จะมีเสียงละไม้คล้ายคลึงกับต้นฉบับคืออาจารย์สอนเพชรอยู่บ้างแต่ก็เป็นวิธีการออกเสียงหรือว่าวิธีการไปกับท่วงทํานองด้วยแบบของดาวคมินก็เก่งมากครับถ้ามีจุดด้อยครูมองว่าเหมือนท่อนที่2เนื้อมาไม่ครบคําว่าไปมันหายไปไหนไม่รู้โดนเขาหลอกอีกแล้วเลยคือลังเลอาการลังเลส่วน
ภาพรวมการร้องอื่นมีได้มีเสียไม่เขาคิดนะพอครูสลาบอกว่ามันขาดไปเนี่ยก็คือท่อนไหนว่าท่อนไหนกีตาร์ของวงโดนขนาดนั้นไปโดนเขาโดนคำเดียวไงท่อนที่สองโดนเขาล่อท่อนที่สองคือโดนไปไปแต่ไปมันหายไปไม่ไปผมอยู่ในใจครูถูกแล้วครับไปอยู่ในใจไอ้นี่ยอมรับไอ้นี่น่ารักเป็นคำที่ล้ำลึกมากครับพี่ดาครับก็มีตัดแต้มตรงนั้นแล้วก็มีคำที่มันมีอาการเพี้ยนต่ำอยู่บ้างในบางจุดแต่พี่ดาวก็เอากลับคืนในท่อนที่ต้องโชว์ลูกเสียงสูงมันเป็นประมาณนี้โดยภาพรวมนะครับการร้องเป็นแบบดาวคำมินการแสดงก็น่าจะเรียกว่าเป็นแบบดาวคำมินได้ครับเก่งครับพี่ตั๊กครับผลงานเมื่อสักครู่เป็นยังไงบ้างครับลูกชายนี่ลูกชายคุณตั๊กเขาเพิ่มตัวละครไปอีกคนได้ไหมคะใช่พี่พันธ์ไงเป็นทนายประจำตระกูลเนอะไม่ได้หรอกต้องไปบริหารที่ขอนแก่นว่าคดีให้ตัวเองก่อนโอ้หลายคดีเลยครับคืนนี้โอ้ต้องบอกว่าดาวเนี่ยดาวขึ้นมาคนแรกวันนี้ดาวทำให้ที่เหลือเนี่ยหนักใจเลยนะเพราะว่าดาวขึ้นมาคนแรกแล้วดาวทำได้ดีมากๆเลยอะจริงๆนะถ้าเกิดพี่เป็นคนบางคนที่นั่งอยู่แถวนี้พี่ไม่กล้าร้องนะพี่ถอนตัวนะแล้วจะทำไม่ดีเนี่ยอายเด็กแล้วเสียหมาด้วยจริงๆนะถ้าทำไม่ดีอ่ะไม่ร้องไงแล้วเพลงท่องมาแล้วอ่ะไม่ได้ว่าพวงไม่ได้ว่านะพวงไม่ได้ว่าพวงเลยสมมติต้องบอกว่าเนี่ยดาวทำได้ดีมากๆเลยมันแบบพี่ตั๊กฟังแล้วมันสะใจเหมือนอย่างเนื้อเพลงเลยอ่ะโดยเฉพาะท่อนที่แบบมันพีคอ่ะโอ้โหวันนี้ถือว่าดาวพ่นไฟแล้วขยี้ได้สุดมากพี่ตั๊กชอบมากครับครับผมอันนี้คือคุณตั๊กพี่ตั๊กรักมากที่สุดแล้วคนอื่นรักไหมเท่ากันอ๋อเท่ากันแล้วจะมากที่สุดได้ไงมากที่สุดที่ไหนแล้วคนอื่นรักไหมเท่ากันเลยโปรโมเตอร์เชิญครับผลงานเมื่อสักครู่ก็เขาก็ไม่ใช่ให้เขาพูดถึงเราผมว่าเขามืออาชีพอยู่แล้วครับแล้วด้วยเนื้อเสียงของเขาจะร้องเพลงของใครก็อย่างที่อาจารย์สลาพูดนั่นแหละก็จะเป็นตัวตนของเขาสุดยอดครับทั้งโชว์ทั้งเสียงเขาด้วยก็มีบ้างนิดหน่อยอย่างที่อาจารย์สลาบอกแต่ก็ไม่น่าเกลียดดูดีชอบที่สุดเลยชอบมากๆแม็กซิมัมเลยครับครับผมขอบคุณครับแม็กซิมัมด้วยณพวงล่ะครับผลงานเมื่อสักครู่นี้ถ้าผมไม่ร้องได้ไหมทำไมไม่ร้องล่ะอย่ายิ้มดิมันเห็นฟันเขียวลิ้นเขียวมาแสงพี่แสงไฟแสงไฟเขียวบางแต่บ่ายสองเดินอ้อมบริษัทตัวนี้คนเดียวเลยแม่จะไม่ให้อ้อมยังไงข้างในก็ไม่มีแดดต้องไปหาข้างนอกยอมรับไม่หนาวยอมรับอ๋อหนาวเดินหาแดดเดินหาแดดเสียงแบบเสียงเหลือใช้เหลือกินเลยอ่ะแบ่งมาให้ผมสักครึ่งเอาแบ่งได้นะถ้าแบ่งได้ถ้าแบ่งได้อยากจะแบ่งถือว่าใช้ได้มั้ยฮะสุดยอดครับครับผมนะพี่ส้มล่ะครับร้องดีโชว์เด่นเล่นเป็นธรรมชาติสะอาดครับผมสุดยอดสุดยอดเลยขอบพระคุณกรรมการที่ทุกท่านรักกรรมการที่ทุกท่านทุกท่านต้องรักกรรมการทุกท่านอยู่แล้วครับผมพยายามทำให้เต็มที่อันนี้อาจจะสุขภาพไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่เป็นอะไรอ่ะฮะเป็นอะไรไปเล่นกับลูกแล้วลูกฉี่แล้วมันไปเล่นเข้าไปเข้าปากมาก็ลูกสองเดือนแล้วนี่ครับลูกฉี่เขาฉี่ไงไปใส่ปากแม่ก็หมายละลายแล้วดิอ๋ออาทิตย์แรกก็ขออนุญาตหมอเลยครับครับพาไปเดินเล่นพาไปออกกำลังกายให้ฟื้นตัวครับผมมาลุ้นคะแนนกันนะครับคนแรกในกลุ่มนี้นะฮะก่อนร้องจบครับคะแนนอยู่ที่298คะแนนหลังจากนั้นจะได้กี่คะแนนครับวันนี้จะมีเข้ารอบ2ตกรอบ1นะฮะก็คือรอบที่2ของโจ๊กตัดโจ๊กขอคะแนนครับ296คะแนนครับอาโน้ตให้กี่คะแนนครับตัดไป1แดงในความไม่สมบูรณ์บางช่วงเหลือ98ครับ98คะแนนครับพี่สุครับ99ค่ะ99กุศลาครับ99ครับ99ครับรวมเป็น296คะแนนคะแนนที่ให้มาพูดได้ขอบคุณมากขอให้บุญหล่นครับโอ้ยหวานสักขนาดนี้
โอ้โหคุณดาวร้องได้296คะแนนนับว่าสูงมากๆเลยครับเหลืออีก2ท่านนี่เรียกว่าต้องหาจุดแข็งมาสู้กันแล้วครับและคนต่อไปก็คือผู้ที่เคยคว้า299คะแนนเต็มมาแล้วคุณส้มเช้งสามช่าครับมาถึงคิวพี่ส้มแล้วนะครับรอบที่ผ่านมาก็ถือว่าทำผลงานไว้ได้ดีเลยขอบคุณค่ะวันนี้เป็นรอบที่2แล้วนะฮะเป็นไงฮะผลงานถือว่าใช้ได้ไหมฮะคนแรกพี่ดาวร้องดีมากเลยสูงไหมคะแนนสูงไปไหมสูงนะ296หายไปแค่คนละ1แต้มเท่านั้นเองใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นกดดันเลยเนาะครับผมหลวงพ่อพยอมก็มาเป็นไงอวยพรนักร้องหน่อยสิครับหลวงพ่อเสียงใดที่ต้องการสูงได้ต่ำได้ทุกอย่างมีในตัวคนร้องเจริญกรุงเจริญพรเจริญกรุงไปทำไมเจริญกรุงวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาร้องครับวันนี้ส้มนำเพลงสงสารสุโขทัยค่ะครับผมใช่ค่ะเพราะว่าเป็นคนจังหวัดสุโขทัยก็เลยเลือกเพลงนี้มาใช่แล้วค่ะคุณส้มเช้งเลือกเพลงจากสุโขทัยบ้านเกิดมาสู้กันเลยครับซึ่งจะตีความออกมาเป็นแบบไหนนั้นอดใจรอแป๊บเดียวครับในช่วงที่แล้วครับคุณดาวขำบินระเบิดความมันเป็นคนแรกถ่ายทอดพลังเสียงได้ประทับใจกรรมการและก็คว้า296คะแนนนับว่าสูงมากๆเลยทีเดียวและผู้กล้าคนต่อไปครับก็คือตลกจากเมืองสุโขทัยคุณส้มเช้งสามช่าที่เคยคว้าคะแนนเต็ม299คะแนนในรอบแรกมาแล้วรอบนี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันได้เลยครับมาถึงคิวพี่ส้มแล้วนะครับรอบที่ผ่านมาก็ถือว่าทำผลงานไว้ได้ดีเลยขอบคุณค่ะวันนี้เป็นรอบที่2แล้วนะฮะเป็นไงฮะผลงานถือว่าใช้ได้ไหมฮะคนแรกพี่ดาวร้องดีมากเลยสูงไหมคะแนนสูงไปไหมสูงนะ296หายไปแค่คนละ1แต้มเท่านั้นเองใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นกดดันเลยเนาะครับผมหลวงพ่อพยอมก็มาเป็นไงอวยพรนักร้องหน่อยสิครับหลวงพ่อเสียงใดที่ต้องการสูงได้ต่ำได้ทุกอย่างมีในตัวคนร้องเจริญกรุงเจริญพรเจริญกรุงไปทำไมเจริญกรุงวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาร้องครับวันนี้ส้มนำเพลงสงสารสุโขทัยค่ะครับผมใช่ค่ะเพราะว่าเป็นคนจังหวัดสุโขทัยก็เลยเลือกเพลงนี้มาใช่แล้วค่ะในความรู้สึกไม่ส้มเพลงนี้ยากหรือง่ายสำหรับเรายากค่ะเพลงนี้คือเวลาที่มันสูงมันสูงจริงแล้วเวลาต่ำก็ต่ำเพลงนี้เคยร้องมาเมื่อ20ปีที่แล้วครับผมร้องที่คาเฟ่ไหมร้องที่คาเฟ่ค่ะพี่นัดพบคาเฟ่ใช่ค่ะน้องร้องกับไอ้กิ่งไอ้กิ่งน้องไอ้กิ่งไอ้ไก่น้องไอ้กิ่งไอ้กิ่งที่ไอ้หนูไปจีบใช่นั่นแหละไม่ได้ไม่ได้ไอ้หนูไม่ได้ไอ้กิ่งไม่ได้ไอ้กิ่งหรอกหมดโอ้รู้ละเอียดร้านนี้ที่เดินไปหน่อยก็วิสุขศาสตร์ร้านเจสซี่ใช่ค่ะมันอยู่ใกล้ๆกันพี่ไปเด็ดนักร้องชื่ออีเปิ้ลนะจ๊ะใช่วันนี้คุณจะร้องเพลงอะไรครับสงสารสุโขทัยตอนนี้สงสารพี่โน้ตมากกว่าเคยมีนักร้องคาเฟ่ชื่อกุ๊กอ่ะแล้วเมียจับได้กลับไปบ้านมานอนน้ำมันพืชกุ๊กทิ้งหมดเลยกุ๊กเอ็มวิลล่าใช่ไหมครับเขาขาวไม่ก็สูงได้หรอกเพื่อนเพื่อนไก่นกบุรีรัมย์ที่เองก็ได้ฮะใช่ก็ได้พวกเราก็เพื่อนกันนั่นแหละไปครับผมเมียของพวกเราบ้าไงติงตอกถามอนุชฮะเพลงนี้กับพี่ส้มครับคือมีเรื่องอยากจะเล่าเด็กๆรุ่นใหม่อาจจะไม่เข้าใจอย่างสงสารสุโขทัยเนี่ยมันจะมี2คนที่ร้องครั้งนี้ก็คือการแต่งของครูจิ๋วพิจิตรครูจิ๋วเรียกเสียงคือครูจิ๋วเนี่ยนั่งรถของวงดนตรีไปผมเรียกเสียงเลยเรียกเสียงครับผมของแต่ไม่ได้เล่นกับผมใช่ไหมไม่ได้เล่นเอาเรียกตัวเองเรียกเสียงเฉยครับผมนึกว่าเล่นกับผมก็จริงๆเล่นต่อกันดิอ้าวเล่นกับคุณก็ได้กุ๊กกุ๊กกุ๊กโอ้ยคุณวิล่าไม่น่าเลยเราต่อพี่คือครูจิ๋วเนี่ยก็นั่งรถวงดนตรีของพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณตอนนั้นท่านอยู่วงดนตรีไวยพจน์ท่านแต่งเพลงแหล่เพลงแนวอะไรต่างๆให้ไวยพจน์นั่งรถไปแล้วก็เห็นไฟไหม้ในตลาดสุโขทัยด้วยอัจฉริยะของท่านท่านก็นั่งเขียนเพลงคือเพลงผู้ชายเขียนก่อนสุโขทัยระทมใช่ค่ะสุโขทัยระทมนั้นให้กับเพชรโพธารามต้นฉบับตอนหลังสายันนิรันดรเอามาร้องคราวนี้คนที่ร้องสงสารสุโขทัยคนแรกชื่อทรายทองนครราชทรายทองนครราชเขาอยู่วงไวยพจน์เพชรสุพรรณนี่แหละรู้สึกว่าพี่อยู่สุโขทัยเนี่ยใช่เพลงนี้ป่ะอ่ะฮะผมว่าสุน่าจะเอาเวอร์ชั่นของคุณคณิษฐาใช่ค่ะคณิษฐาฮิดาไทยค่ะคุณคณิษฐาเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนนครสวรรค์ถึงเขามีสายเลือดความเป็นศิลปินเต็มตัวเธอไปประกวดแล้วก็ชนะเลิศที่สถานีวิทยุวปท.9ได้รับรางวัลชนะเลิศไปเข้าตา
จ่าจวบจ่าจวบนี่ก็คือเป็นผู้จัดการและผู้ดูแลคุณสุนารีราชสีมานี่แหละคนที่สร้างหนูละเป็นคนที่ชักจูงเข้าวงการเพลงเสร็จแล้วเขาก็พาคุณคณิษฐาเนี่ยไปหาครูฉลองผู้สว่างให้ครูฉลองผู้สว่างแต่งเพลงให้คือวันพระไม่ได้มีหนเดียวแต่ไม่ได้รับความนิยมนักพอยุคนั้นพอสายันนิรันดรเนี่ยเอาเพลงสุโขทัยระทมในเวอร์ชั่นของเพชรโพธารามมาร้องเพลงเกิดดังจ่าจวบก็เลยเอาเพลงนี้มาให้กับคณิษฐาธิดาไทยเป็นคนร้องหลังจากนั้นก็ชื่อเสียงก็โด่งดังมาโดยตลอดผมว่าเข้าทางส้มเช้งนะผมว่าเข้าทางนะเพลงทางแบบนี้แนวแบบนี้แล้ววิธีการร้องของส้มเช้งอยากฟังฮะรอฟังครับครับผมร้อนให้พี่ส้มปิดแอร์ก่อนได้ไหมคะหนาวใช่ไหมอุ้ยอ่ะมาฟังเพลงนี้จากพี่ส้มเช้งครับสงสารสุโขทัยเชิญครับรอบนี้ก็มั่นใจแต่ทุกการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นรอบไหนเราคิดว่าเราทำเต็มที่ผลจะออกมาไงเราก็ยอมรับกราบเลยนะคะฝากแฟนๆนะคะที่ชื่นชอบบอกอุ้ยชอบอยากให้พี่ส้มร้องเพลงชอบเสียงพี่ส้มนะคะก็ฝากเชียร์ด้วยละกันนะคะว่าโจ๊กตัดโจ๊กเนี่ยสำหรับพี่โจ๊กปานะคะดูสิคะว่าจะถึงรอบไหนฝากช่วยเชียร์ด้วยละกันนะคะดูกันเยอะพี่อย่าไปเลยนะพี่อย่าไปนะยังไงพี่ก็ต้องไปเพื่อปกป้องสุโขทัยน้องรอพี่อยู่ที่นี่แล้วพี่จะรีบกลับมาน้องจะรอพี่นะนานแค่ไหนน้องก็จะรอน้องรอพี่นะพี่กลับมานะสุโขทัยพี่ได้ผ่านมาหลายเมืองสุโขทัยลือเลื่องนับว่าเป็นเมืองยิ่งใหญ่น่าเฉลียวอยู่คนเดียวหรืออยู่กับใคร
ักมันแล้วเราช่วยกันสร้างใหม่อย่ายุ่งเหยิงแบบเปลวเพลิงเผาสุโขทัยอย่าให้ลุกลามไหม้มาเผาใจคุณขอโทษนะครับไม่ทราบว่าเราเคยเจอกันที่ไหนหรือเปล่าครับพี่รอนานมากเลยนะคนลุกเนาะเสียงปรบมือด้วยจ้าพี่ส้มเชงนะครับสงสารสุโขทัยขอบคุณน้องๆนักแสดงด้วยนะครับไอ้ขุนเดชจำเบียเอ็มไม่ได้หรือไปซะแล้วไปซะแล้วโอ้นี่คุณเดชหันมาบอกไม่ใช่เมียเพื่อนสาวโถอีเดชเหมือนย้อนยุคไปสมัยนั้นสมัยสุโขทัยก็จะเป็นมีแฟนเป็นนักรบใช่ค่ะจนกระทั่งเราก็รออยู่ตรงนี้แหละหายสาบสูญไปก็คือครับผมถ้าจะขยายความก็เหมือนแบบไปอีกมิตินึงแล้วอะไรเงี้ยผู้หญิงคนนี้ก็ไปพบนึงแล้วใช่ผู้ชายก็คือตายไปแล้วแล้วผู้หญิงก็คืออยู่อีกพบนึงแล้วก็รอจนผู้ชายไปเกิดแล้วผู้หญิงก็ยังอยู่รออยู่ขนาดนี้จนซากปรักหักพังเปลี่ยนข้างหลังเป็นภาพปัจจุบันแล้วครับผมเมื่อกี้นี้นะครับผู้หญิงก็ยังรออยู่ใช่ครับ8 900ปีน่าจะได้นะเพราะเชียงใหม่ก็800กว่าเกือบ900ไปแล้วก็ลายสื่อไทยพ่อคุณรามก็ตั้ง900ปีแล้วถ้าถูกต้องครับเป็นมาต่อจากพ่อคุณศรีอินทราทิตย์มาจากพ่อขุนเมงลายมาต่อจากนั้นอีกครับพ่อคุณศรีอินทราทิตย์คือพระบิดาของพ่อคุณรามคำแหงถูกต้องครับแม่ย่าแม่ย่าคือพระมารดาของถูกต้องครับผมมาตั้งแต่ก่อนสุโขทัยมาลพบุรีมาลพบุรีอยุธยาธนบุรีจนปัจจุบันนี้เป็นกทม.นี่เป็นเมืองที่คนตกท่อไม่เอาไม่อยู่ว่าเขาน่ะเจ็บเจ็บเจ็บเนี่ยถ้าจบภายใน5นาทีน้ำพวงยังร้องได้แต่ถ้าต่อจากนี้จะหิวมากกว่านี้จะหิวตอนนี้นะก่อนน้ำพวงร้องเนี่ยครับหาน้ำมาพรมหน่อยได้ไหมรู้สึกเฉาๆไงก็ไม่รู้นะเป็นไงบ้างครับพี่ส้มพอใจผลงานไหมวันนี้ถือว่าทำได้ตามที่ตั้งใจไหมครับไม่ค่อยได้หนุ่มที่ตั้งใจพี่พันธ์อาจจะแบบเอ้าแก้ตัวแบบหนาวมากด้วยอากาศละครแห้งมากใช่โอ้ทำให้การร้องก็คืออาจจะไม่เต็มที่เหมือนตอนซ้อมนะครับผมถูกต้องเลยค่ะประมาณนั้นมาฟังเสียงของคณะกรรมการครับพี่สุครับผลงานเมื่อสักครู่เป็นยังไงบ้างครับสุดยอดอะส้มโคตรเก่งเลยอะขอบคุณค่ะเก่งมากเอาจริงๆโชว์เมื่อสักครู่เนี้ยตอนที่ส้มบอกแสดงกับนักรบที่แบบว่าเออพี่อย่าไปนะเราก็รู้สึกเห็นใจนะแต่มาน้ำตาคอเบ้าตอนที่แบบเปลี่ยนภพมันขนลุกเลยอะแล้วแบบมันฟืบมาเองเลยมันรู้สึกแบบเอ้าโหโชว์แล้วส้มแสดงได้ดีมากผู้หญิงคนนี้ก็ยังรออยู่ใช่ถ้าเป็นเมียผมมีผัวใหม่แน่ไม่รอเนี่ยไม่ใช่คนเดียวด้วยใช่ไหมโอ้โหป่านนี้ยามเยอะมันลอกกระบองบินคือว่าเมียไม่เอานะอย่าไปว่าเขาไอ้นี่เชิญครับลักษณะอยากลงเพลงเราก็อินไปกับเรื่องราวคือภาพองค์ประกอบโชว์ทุกอย่างมันทำให้เราชวนขนลุกมากค่ะแล้วส้มคือเป็นมืออาชีพจริงๆนะส่วนเรื่องการร้องก็ร้องแบบโคตรเก๋าอีกต้องใช้คำว่าโคตรนี่บ่อยๆเลยกับส้มเลยฉลาดร้องมากและสัดส่วนทุกอย่างเป๊ะมากนะแต่จริงๆพี่สุอยากได้พลังมากกว่านี้ด้วยอยากให้เพิ่มพลังอีกนิดนึงแล้วก็อาจจะมีเรื่องของแก้วเสียงซึ่งช่วงแรกๆมันเหมือนกับมันสั่นมันอาจจะยังไม่ได้ที่แต่พอหลังๆมาเริ่มนิ่งนะแค่นั้นเองจริงๆเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะพี่สุขอบคุณค่ะบุษราครับประทับใจอย่างแรกคือคมความคิดของคนคิดโชว์มันทำให้เราเห็นภาพดึงความเป็นสุโขทัยมาให้เห็นดึกไปย้อนไปถึงประวัติศาสตร์
สะท้อนมาจนเป็นสุโขทัยปัจจุบันก็เห็นเป็นซากปรักหักพังต่างๆการคิดโชว์ทำให้เกิดภาพเหล่านี้ส่วนผู้แสดงก็ไปกับเรื่องราวนะครับพี่ส้มก็มืออาชีพมากแล้วก็ประทับใจภาพเดียวกันก็คือในวันที่พระเอกกลับมาในภาพของนักท่องเที่ยวแล้วเดินผ่านส้มยังรออยู่ที่เดิมก็ประทับใจตรงนี้นะฮะคิดเหมือนง่ายเล่นก็เหมือนง่ายแต่มันลึกมากนี่คือความประทับใจในเรื่องของภาพและการแสดงส่วนการร้องวันนี้ได้คำว่าเก๋าเลยพี่ส้มฉลาดร้องมากถ้าเป็นนักมวยคือเป็นรุ่นเก๋าอะเหนื่อยไม่มีแรงแต่เก็บอาการและยังต่อยได้อยู่หมัดก็ยังคมชัดอาจจะเบาไปบ้างแต่ว่ามันเต็มไปด้วยลวดลายฝีมือประมาณนั้นเลยครับอันนี้ไม่ได้เกินจริงเพราะว่าการแบ่งลมการจับจังหวะการถนอมแรงมันสะท้อนให้เห็นตั้งแต่พยางค์แรกไปจนพยางค์สุดท้ายของการร้องเพลงเลยนี่คือคําว่าเก๋าแต่ถามว่าในแง่ของการร้องนี่ควร 100% มั้ยครูมองว่าอาจจะไม่ถึง 100% หลังโซโล่กลับมาพอคําว่าพี่เนี่ยมันจะไม่แตะลงมาที่ตัวโน้ตพี่มันไม่มาอีมันพี่แล้วมันค้างอยู่ตรงนี้แต่รู้อยู่ว่าทําได้แต่ไม่ทําเพราะว่าแรงอาจจะน้อยมันก็เลยยังไม่สมบูรณ์ 100%ถึงไม่สมบูรณ์อย่างไรก็ตามทั้งร้องทั้งโชว์ประทับใจครับเก่งครับขอบคุณค่ะอโนดครับจริงๆผมต้องขอขอบคุณรายการโจ๊กตัดโจ๊กด้วยไม่เป็นไรโอเคงั้นไม่ต้องพูดอะไรก็ได้เฮ้ยคิดน้อยกินชนะตีตายเลยเชียวแฟนจ๋าแฟนต้าน้ำเขียวไม่ที่ผมบอกขอบคุณเวทีโจ๊กตัดโจ๊กเขาเปิดมิติแห่งการโชว์ให้กับตลกอย่างพวกเราใช้คำว่าพวกเราดีกว่าเพราะผมก็เป็นตลกอ่ะได้โชว์ความสามารถอีกมุมนึงคนเรานี่เวลามองเนี่ยมันต้องมองหลายๆมุมแต่ละมุมของตลกบางคนเนี่ยเขาก็มีความสามารถที่ซ่อนอยู่แล้ววันนี้ส้มเช้งได้แสดงศักยภาพตรงนั้นขึ้นมาในวิธีการร้องเพลงแต่ผมก็เห็นด้วยนะช่วงต้นๆอ่ะเหมือนมันยังทรงตัวไม่ได้เวลาร้องขึ้นมาพี่แล้วมันวายเบเลโต้มันมีไหมอะไรมันไม่มีมีไหมตัวโน้ตวายเบเลโต้ไม่มีวายเบเลชั่นวายเบเลชั่นคือลูกคอไอตัวสั่นเคลื่อนไหวเนี่ยเก่งขึ้นเยอะก็ถามรู้จักภาษาฝรั่งเก่งขึ้นเยอะนะพูดมากต่อเลยครับบัมเลอเมียผมเป็นไกด์อ๋อที่ฝรั่งพาเที่ยวเหรอพาฝรั่งเที่ยวการพาฝรั่งเที่ยวอะไรก็แก่ว่าไอตั๊ดเนี่ยคราวนี้ผมมามองว่าความสามารถของส้มเช้งเนี่ยเยอะมากโดยวิธีการร้องอาจจะไม่อิ่มถ้าสมมติว่าเป็นอาหารน่ะส้มขี้เหนียวเครื่องปรุงไปนิดนึงน่าจะใส่ส่วนผสมมันอะไรเข้าไปให้มันปลามิกกี้มัมซอสมิกกี้มัมน้ำมันหอยมิกกี้มัมแล้วก็น้ำมันปลามิกกี้มัมแล้วก็ผงชูรสมิกกี้มัมถ้าใส่เข้าไปแล้วอร่อยทุกคำถ้ามีมิกกี้มัมอยู่ในครัวครับโดยเฉพาะบะหมี่โหน่งชัดๆๆแต่ว่าความสวยงามมันเหมือนมีคนมองคือจริงๆแล้วส้มเก่งมากเก๋ามากสุดยอดมากสวีวิวีแอะแอะแม่จ๋าฮานาก้าจุกครูจ้าจ้าขอบคุณค่ะพี่ตั๊กครับแต่จะบอกพี่ส้มว่าวันนี้พี่ส้มสวยมากรู้ตัวไหมขอบคุณค่ะพี่ส้มสวยมากๆแล้วตอนนี้หน้าเนื้อแบบว่าถ้าตั๊กไปแต่งงั้นก็สวยเหมือนกันตั๊กก็สวยไม่แพ้ใครเหมือนกันตั๊กไทยหน้าไทยตั๊กก็หน้าไทยนะไอ้นุ้ยจะหลงเหรอใช่ป่ะไอ้ถ่ายนั่งถ่ายแล้วก็พูดถึงตั๊กตลอดเลยคนดีมากเลยเอาคอมเมนต์เลยคอมเมนต์เลยครับเชิญครับวันนี้นะต้องขอชมพี่ส้มว่าพี่ส้มเล่นท่ายากเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ยากเพลงนึงเลยนะสำหรับตั๊กนะเพราะตั้งแต่คำแรกเลยนะป่าเนาะมันก็ต้องเล่นตั้งแต่คำแรกเลยอะเพลงนี้ยันคำสุดท้ายเลยอะตั๊กว่าวันนี้ถ้าเกิดตั๊กจะให้คะแนนพี่ส้มนะถ้าเกิดตั๊กมีโอกาสนะตั๊กให้คะแนนท่ายากพี่ส้มเพราะพี่ส้มเลือกเพลงยากขึ้นมาโอเคอาจจะมีแบบว่าอย่างที่กรรมการท่านบอกว่าอาจจะไม่สมบูรณ์ 100% แต่ถ้าเกิดในแง่ของอารมณ์เพลงพี่ส้มร้องได้ขนาดนี้นะสำหรับตั๊กนะตั๊กพอใจถ้าเป็นสุนารีร้องมดลูกเคลื่อนแล้วนะป่านี้แต่พี่ส้มเคลื่อนไปไหนทุกวันนี้มดลูกก็อยู่ที่ตาตุ่มแล้วที่พี่ส้มยังสามารถประคองต้นจนจบแล้วอารมณ์เพลงโคตรดีเดี๋ยวหนูชอบฟังไปแล้วประกอบกับโชว์ในวันนี้โอ้โหขนคิงลุกเลยอ่ะแบบโอ้โหรู้จักเลยขนคิงด้วยคนที่ไหนวะเนี่ยแล้วส่งอารมณ์ให้น้องด้วยอะไรเงี้ยดีมากๆเลยเป็นโชว์ที่สมบูรณ์มากๆตักชอบครับขอบคุณค่ะโปรโมเตอร์ครับ
ผมชอบเส้นเสียงแก้วเสียงเขาถูกหล่อล้อมแล้วก็หล่อเลี้ยงส้มเกิดมาเพื่อที่จะเป็นศิลปินเป็นนักแสดงเป็นอะไรทุกๆอย่างส้มเกิดมาในที่ที่ถูกทางพี่หยุดแต่งตัวก็ได้แล้วพี่ก็พูดอันนี้ขอคารวะส้มแค่นี้เลยครับผมขอบคุณค่ะนักพวงล่ะครับเป็นไงฮะโหแล้วร้องดีทั้งคู่เลยเนี่ยดุกจิกดุกจิกดุกจิกอะไรก็ไม่รู้เหมือนของขาดกันเหรอเหมือนไม่พออ่ะใครก็ได้ป่ะเอามาสามใบหน่อยเฮ้ยจบล้อมได้ดีแล้วเสียงก็ดีด้วยแล้วทั้งนี้ก็ร้องดีดีทั้งคู่เลยครับไม่อยากจะก้าวออกไปเลยเนี่ยไม่ร้องก็ดีแล้วจะได้กลับบ้านเร็วนะร้องก่อนครับร้อยครบมาแล้วอ่ะบอกสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มบอกแล้วต้องมีห้าทุ่มขึ้นพี่ต้องใจเลิกความมาบรรยายปันจุกแน่ๆเลยจะเย็นนะครับโอ้ด้วยความเคารพร้องคือฟังทั้งภาพและเสียงครับแล้วก็สำเนียงคือพี่ส้มเป็นคนร้องเพลงที่อยู่ในฟิลอยู่แล้วครับอยู่ในฟิลของตัวเองในอารมณ์ของคือเข้าถึงอารมณ์เพลงคือจิตใจจ่อไปกับการร้องของพี่ส้มแล้วก็ด้วยน้ำเสียงแล้วก็อารมณ์เพลงขอบคุณค่ะครับคุณมากนี่คือคำชื่นชมจากทั้งคณะกรรมการแล้วก็เพื่อนๆในทีมนะครับมาลุ้นคะแนนกันครับพี่ส้มว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่นะครับก่อนร้องจบครับอยู่ที่299คะแนนหลังจากนั้นจะได้กี่คะแนนครับคนที่2ในกรุ๊ปนี้นะครับผม1คนต้องตกรอบกลับบ้านไปนะครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นใครขอคะแนนครับ296คะแนนครับโอ้โหขอบคุณค่ะเท่ากันเลยนะฮะเท่ากันร้องใหม่ป่ะใช้คะแนนพิเศษของพี่ตั๊กตัดสินเลยครับผมโอ้โล่งใจ อ้าวคะแนนเป็นอย่างไรพี่ส้มมาลุ้นกันนะครับค่ะอโนทให้กี่คะแนนครับก็ตัดไป1แดงในความสมบูรณ์แต่ว่าความสวยสดงดงามน่ะมันเยอะมากแต่มันก็ด้วยมาตรฐานของเราก็เหลือ98ครับ98คะแนนครับพี่สุครับ99ครับ99คะแนนครับครูศลาล่ะครับ99ครับ99คะแนนนะครับรวมเป็น296คะแนนโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณส้มเช้งคว้าไปได้296คะแนนได้เท่ากับคุณดาวเลยงานนี้ต้องลุ้นกันต่อกับคนสุดท้ายแล้วครับนั่นก็คือขุนพลเพลงฉ่อยณพวงเชิญยิ้มครับ296ไม่เยอะเลยสบายสบายมันจะหมดอยู่แล้วด้วยนะคะแนนเขายังเหลือเยอะแยะเลยเหลือถ้าณพวงได้เต็มได้299ส้มเช้งกับดาวก็ต้องตัดสินโดยคุณตั๊กคะแนนของพี่ตั๊กครับเป็นตัวตัดสินว่าให้ใครเอาให้เต็มไปเลยพวงจะได้ไม่ต้องมาตัดสินน้องหนูเอา299ไปเลยนี่ทำให้เด็กมันดูเอาเลยอย่าพูดงั้นที่มันกดดันกันทำไมมาคึกมากักทำไมฮะจะมาคึกจะมากักจะมาคึกจะมากักทำไมเอามา2ใบก่อน2ใบก่อนข้างหลังน่ะตั้งหลายใบอ่ะไหนอ่ะยังไงชดเชยได้มั้ยเด็ดเอาเลยโอ้ยคนละใบกันพี่อ่ะวันนี้ครับนำเพลงอะไรมาร้องให้เราฟังครับเกลียดห้องเบอร์5ครับเอาเลยครับนับพวงขอสู้ตายจัดเพลงดังของสายันสัญญามาเลยพร้อมเตรียมโชว์ระดับเวิร์คคลาสมาเซอร์ไพรส์อีกด้วยช่วงหน้ามันแน่นอนกลับมาต่อกันครับกับการแข่งขันสุดเดือดในรอบที่2ตอนนี้ก็เป็นคุณดาวแล้วก็คุณส้มเฉงที่ได้คะแนนเท่ากันที่296คะแนนทั้งคู่ต้องมาลุ้นกันต่อกับคนสุดท้ายครับนั่นก็คือณพวงเฉินยิ้มซึ่งถ้าณพวงได้มากกว่า296คะแนนต้องให้กรรมการรับเชิญเป็นผู้ตัดสินแล้วครับว่าใครจะต้องเป็นคนตกรอบมาเชียร์ณพวงไปด้วยกันครับ296ไม่เยอะเลยสบายสบายมันจะหมดอยู่แล้วด้วยนะคะแนนเขายังเหลือเยอะแยะเลยเหลือถ้าณพวงได้เต็มได้299ส้มเช้งกับดาวก็ต้องตัดสินโดยคุณตั๊กคะแนนของพี่ตั๊กครับเป็นตัวตัดสินว่าให้ใครเอาให้เต็มไปเลยพวงจะได้ไม่ต้องมาตัดสินน้องหนูเอา299ไปเลยนี่ทำให้เด็กมันดูเอาเลยอย่าพูดงั้นที่
มันกดดันกันทำไมมากึกมากักทำไมฮะจะมากึกจะมากักจะมากึกจะมากักเอามาสองใบก่อนสองใบก่อนข้างหลังอ่ะตั้งหลายใบอ่ะไหนอ่ะยังไงชดเชยได้ไหมเด็ดเอาเลยโอ้ยคนละใบกันพี่อ่ะวันนี้ครับนำเพลงอะไรมาร้องให้เราฟังครับเกลียดห้องเบอร์5ครับสายันเนี่ยสายันเนี่ยสายันใช่ไหมสายันเกลียดห้องเบอร์5น่าพวงสายสายันอยู่แล้วจากไก่จ๋ามาสู่เกลียดห้องเบอร์5ก็ไม่น่าจะทำให้ผิดหวังถ้าแบ่งเพลงลูกทุ่งเป็น2ประเภทระหว่างประเภทเล่าเรื่องกับเล่าอารมณ์เพลงนี้อยู่ในประเภทเล่าเรื่องคือเป็นเรื่องเป็นราวฟังเพลงจบเหมือนดูหนังจบ1เรื่องจากเพลงเกลียดห้องเบอร์5ต้นฉบับคือสายันสัญญาเป็นคนร้องและคนแต่งนี่สำคัญเพราะส่วนใหญ่จะเหมารวมว่าเป็นการแต่งโดยครูลพบุรีรัตน์เพราะว่าเรื่องราวเกิดขึ้นที่ลพบุรีแต่จริงๆแล้วคนแต่งใช้นามปากกาแต่งว่าแดนกระดิ่งทองเหมือนว่าแต่งเพลงเสร็จแล้วมาส่งให้ครูลพครูลพช่วยขัดเกลาในท่อนสุดท้ายแล้วก็กลายมาเป็นเพลงเกลียดห้องเบอร์5แรงบันดาลใจคือท่านได้เคยไปพักที่โรงแรมชื่อโรงแรมไทเปในเมืองลพบุรีน่าจะเป็นโรงแรมเก่ามากครับเพราะว่าในเรื่องราวนี้สามารถปีนขึ้นไปมองกันได้ถ้าเป็นโรงแรมสมัยใหม่อาจจะปีนยังไงก็น่าจะมองไม่เห็นคงจะเป็นไม้เป็นรอดเป็นไม้น่าจะเป็นโรงแรมไม้ประมาณนั้นนะครับโรงแรมชั้น2เขาพักอยู่ห้อง204ด้วยนะฮะก็คงอยู่ติดกับห้อง205นั่นแหละก็เลยไม่ชอบห้องเบอร์5และผูกเป็นเรื่องราวเล่าเป็นเพลงนี้ออกมาแต่วันนี้เพลงเกลียดห้องเบอร์5กำลังถูกถ่ายทอดโดยตลกชื่อดังของเมืองไทยและก็มาในนามของสายันตั้งแต่รอบแรกไก่จ๋าไก่จ๋าวันนี้ผมว่าเกลียดห้องเบอร์5ไม่ได้คาดหวังเรื่องความไพเราะแต่คาดหวังเรื่องความประทับใจจากนักพวงครับเต็มที่ครับขอบคุณนะครับถึงเวลาสร้างความประทับใจแล้วครับนักพวงครับพร้อมไหมฮะพร้อมครับพร้อมพร้อมนะฮะพร้อมไหมครับพร้อมครับไหวไหมไหมถือแล้วเอาขึ้นมาใส่ปากด้วยดิไหวไหวไหมนักพวงไหวครับพร้อมนะครับแหมแกล้งเรียบร้อยนะครับมาฟังเพลงนี้จากณพวงครับเกลียดห้องเบอร์5เชิญครับได้เข้ามารอบ2ก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ร้องเพลงได้เหมือนกันมันเกี่ยวกับความพยายามเราด้วยพยายามที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นการแข่งขันแล้วเราต้องเป็นนักร้องแล้วเราไม่ใช่ตลกแล้วมันก็จะมาอีกแบบนึงคือมันจะตั้งใจมันท้าทายอีกแบบนึงครับเราก็ทำให้ดีที่สุดแฟนๆของน้ำพวงเคยเห็นน้ำพวงเล่นตลกก็เห็นแสดงละครร้องเพลงฉ่อยอะไรอย่างนี้ก็อยากให้มาฟังร้องเพลงเต็มๆกันบ้างอย่าพลาดกันแล้วกันนะรอบนี้มีอะไรให้ดูดีๆสวยๆงามๆด้วยฉันนั่นเองและนา
้าผ้าเสื้อใส่ฉันทนไม่ได้ต้องไปให้ไกลลูกตาจะไปให้พ้นเกลียดคนที่ห้องเบอร์ห้าอยู่ทำไมให้ช้ำอุราลาแล้วลาเบอร์ห้าหลอกลวงมาคว้าผ้าเสื้อใส่ฉันทนไม่ได้ต้องไปให้ไกลลูกตาจะไปให้พ้นเกลียดคนที่ห้องเบอร์ห้าอยู่ทำไมให้ช้ำอุราลาแล้วลาเบอร์ร้องเพลงได้ป่ะได้ครับเดี๋ยวเป็นตัวนี้เองไม่ได้ก็เป็นนักแสดงก็เป็นนักแสดงอ่ะปรบมือนักแสดงด้วยนะครับโยโย่ก็อยากเป็นนักแสดงซะอย่างนั้นเอ้ยจริงๆเลยเชียร์อ๋อนี่คือห้องเบอร์5นั่นเองใช่ไหมเวลาร้องเพลงอะเสียงจะแหบพี่เสียงจะแห้งเวลาร้องก็พูดละแต่ว่าเวลาอยู่เฉยๆไม่แหบไม่แห้งแต่เวลาร้องถ้าเวลาร้องปั๊บเวลาร้องแล้วเสียงจะแห้งเลยเวลาพูดก็จะแห้งๆหน่อยๆแล้วถ้าอยู่เฉยๆอยู่จะเออไม่แห้งเห็นไหมแปลกนะเออพี่ลึกนู้เสียงเหรอเออพี่ลึกเออครับถือว่าทำได้ดีนะคนสุดท้ายอ่ะครับอ่ะมาฟังคณะกรรมการกันนะครับกุศลาครับวันนี้ทั้งหมดคือความประทับใจกับกูตัวจะไปแล้วเหรอครับผมยังอยู่ผมยังอยู่ผมแค่ขยับเสื้อผมมันรัดเฉยครับผมผู้สละเชิญครับผู้สละอาจารย์สละครับโปรโมเตอร์เริ่มปวดเปลืองครับผมเฮ้ยผมคนเดียวผมอึดอัดครับครับผมคือภาพรวมทุกอย่างประทับใจครับนะพันประทับใจตั้งแต่การเลือกเพลงเกลียดห้องเบอร์5แล้วก็ทำให้เกิดภาพที่เราเห็นแล้วก็เป็นการใช้เทคนิคการถ่ายทำที่น่าจะเป็นครั้งแรกสำหรับผมนะที่เห็นภาพเตียงนอนในแบบนี้บนเวทีครับส่วนใหญ่เวลานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการนอนก็นอนจริงเลยแล้วก็ใช้กล้องขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วก็ถ่ายให้คนเห็นแต่ว่าคนที่นั่งหน้าเวทีจะมองไม่เห็นแต่นี่เหมือนว่าเห็นในภาพเดียวกันโดยใช้เทคนิคก็ประทับใจนะครับแล้วก็การแสดงต่างๆก็ถือว่ามืออาชีพอยู่แล้วแต่ก็เสียดายตรงที่ว่าขาดรายละเอียดด้านการใส่เสื้อผ้าไปนิดนึงเพราะว่าสีเสื้อของนพวงเป็นสีเดียวกับจีวรพระสีกลักทีนี้พอพระห่มก็สีเข้าทางกันแล้วก็เสื้อก็ไปทรงเดียวกันให้มองจากนี่ไปเหมือนพระมานอนในโรงแรมประมาณแล้วก็นพวงก็ไว้ผมแบบนี้ด้วยมันก็เลยไปทางเดียวกันไม่ได้ไว้ผมนพวงไม่ได้ไว้ไม่มีไว้แล้วค่ะไม่มีคนหัวจะบวชไม่ได้บวชนะแห่เลยวะนี่บอกแล้วอย่าให้เล่นมุกส่วนการร้องเพลงนั้นก็คือความเก่าอยู่แล้วครับผมว่าน่าฟังนะครับถึงแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แต่มันน่าฟังการแบ่งวรรคแบ่งตอนแล้วก็เนื้อเสียงที่มันแหบได้ที่ดูปรุงรสชาติต่างๆแล้วมันน่าฟังมันมีเสน่ห์จบอยู่ในตัวนะครับส่วนจุดอ่อนยังเป็นเรื่องเดิมเรื่องแรกเลยคือการจับไมค์ห่างปากวันนี้เสียงที่อยากจะฟังที่มันสมบูรณ์แบบมันไม่มาถ้าแบ่งเสียงเป็นเสียงทุ้มกลางแหลมเนี่ยมันมากลางกับแหลมแต่เสียงทุ้มมันเหมือนไม่เข้าเพราะไมค์นักวงอยู่ห่างปากมากและการจับไมค์นี่เองนำไปสู่ความไม่สมบูรณ์ในการร้องเช่นยิ่งแรงเราน้อยอยู่เวลาการเก็บรายละเอียดลูกเอื้อนต่างๆของเพลงนี่มันขาดหายเป็นบางช่วงและก็แรงของนักวงก็มีปัญหากับเมโลดี้ที่มันยากทำให้ตะเบงทำให้ปีน
แล้วก็ปีนไม่ค่อยถึงแล้วก็ทำให้การปิดคำแบบตวัดลิ้นแบบที่พี่สู่ชอบล้อเลียนก็มาให้เห็น 2-3 จุดประมาณนี้ไม่สมบูรณ์แต่น่าฟังครับเก่งมากครับครับผมขอบคุณครับพี่สู่ครับจริงๆประทับใจนะครับเพราะจริงๆนพวงเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งและร้องเพราะมากคำว่าสัปดลชอบใช่ไหมชอบค่ะเขาร้องไงนะไม่สัปดลนี่ไปให้พ้นนี่ไปให้พ้นเกียรติคนที่ห้องเบอร์ห้าไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องอ่ะตอนเคี้ยวไงตอนเคี้ยวเอาลิ้นพันออกมาตอนเคี้ยวลิ้นพันเอาให้มันมาฝังนี่ไงมันไปให้พ้นคืนไปแล้วคืนแต่เย็นแล้วไอ้นั่นก็ไม่ปฏิเสธด้วยชื่นชมน้าพวงในการร้องเพลงมานานหนมแล้วค่ะเพราะน้าเก่งแต่น้ามีปัญหาเรื่องการถือไมค์อย่างที่ครูว่าจริงๆนะคะมันก็เลยทำให้ทุกอย่างไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นพอมันมีแผลไม่สมบูรณ์เราก็ต้องกดไปตามเนื้อผ้าจริงๆแต่จริงๆประทับใจนะคะโชว์ก็ชอบค่ะเป็นครั้งแรกที่เห็นแบบนี้เหมือนกันนะแล้วก็นึกขำคนอะไรนอนไม่ถอดรองเท้าด้วยฝรั่งนอนแบบฝรั่งโอเคค่ะขอบคุณค่ะน้าพวงค่ะเก่งมากค่ะอโนดครับถ้าผมไม่เคยฟังใครร้องเลยนะวันนี้นะพวงจะร้องเพราะมากผมจะรู้ว่าอ๋อเพลงนี้มันต้องร้องแบบนี้ไงบังเอิญผมฟังคนอื่นเขาร้องมาเยอะแต่นะพวงก็ยังร้องเพราะนะคือได้ความเก๋าอะได้ความเก๋าของนะพวงอะถึงแม้มันเข้าใจด้วยเสียงนะพวงอาจจะเหมือนแก่ยาฉุนไปนิดน่ะคือมันใส่ยาฉุนเยอะมันก็เลยแสบคอในวิธีการร้องแต่จังหวะและอารมณ์ผมชอบนะอารมณ์ที่ร้องแล้วกระแซะเข้าไปข้างฝานอนฟังน้ำเสียงไม่เคียงใกล้ใกล้นอนฟังน้ำเสียงใกล้ไม่ใช่ใกล้นะใกล้น้ำหวงลองพูดคำว่าใกล้เสียงแฟนเก่าใกล้เคียงที่ใกล้เคียงใกล้เคียงก็ได้ไม่พูดที่ใกล้เคียงก็ได้ไหนร้องๆดิใกล้เคียงลองฟังน้ำเสียงนอนฟังน้ำเสียงใกล้เคียงนอนฟังน้ำเสียงใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้ใกล้ใกล้เคียงใกล้เคียงไปนะครับไปเราไปร้องไม่ใกล้ไงมันไม่ใกล้สิมัมไหนบอกจะรีบกลับไงคือเขาร้องไม่ถูกให้ร้องถูกนอนฟังน้ำเสียงใกล้เคียงคล้ายเสียงแฟนเก่ามันต้องปิดตั้งแต่จากคนนี่หูฟังข้างฟ้าเบาๆเหมือนแฟนเราที่เข้าข้าฉันมันต้องไปตามเมโลดี้ไม่สับปะโดนแต่ทนนิ่งอยู่ไม่ไหวปีนมองลอดช่องสิงคโปร์จะเล่นลอดช่องวัดเจดอยู่แล้วก็ไม่ทันนะไม่ต้องเกิดกันไอ้เนี่ยมาก่อนพอเราปูอะไรนิดหน่อยๆพอดูตามันรู้ว่าเราจะตบมือเล่นก่อนคิดก่อนได้ก่อนครับผมเหล็กร้อนต้องตีแต่ว่านับพวงเอาอยู่ตรงผมชอบอารมณ์นะครับจริงอารมณ์นับพวงเขาตีโจทย์ว่าคนนอนร้องเพลงแล้วร้องดังก็ไม่ได้บ่นบึมพึมพำก็ไม่ได้เดี๋ยวไอ้ข้างห้องมันจะได้ยินเราจะไม่ได้ดูนี่ผมชอบนะพวงตรงนี้ค่อยๆร้องอ่ะเฮ้ยเสียงใครวะเฮ้ยเสียงเขย่าแต่บอกเฮ้ยเสียงใครวะเขย่าไอ้เสียงข้างๆนี่มันหยุดเขย่าทันทีนะอดดูนะพวงตีโจทย์ความลามกของเพลงนี้ได้ดีมากไม่เถียงด้วยชอบครับพี่ไม่ครับสิ่งที่ชอบคือนะพวงสู้กระทั่งที่สองคนเขาร้องไว้ดีขนาดนี้ถ้าเป็นผมถอดใจไปแล้วแต่นพวงร้องจนจบเพลงได้เก่งมากครับหัวเราะทำไมเขาร้องจนจบเพลงได้เขาขำคำนี้ไงเขาคงคิดในใจคนบ้าอะไรมาประกวดร้องไม่จบเพลงนี่ครับผมพี่ตั๊กเชิญครับอาพวงอ่ะต้องว่านะสิ่งที่อาพวงทำเหมือนที่พี่เป้าเขาทำไว้ในเพลงนี้คือเพลงนี้เวลาเราฟังแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสงสารผู้ชายคนนี้จังเลยอ่ะน่าสงสารอะไรเงี้ยแล้วอาพวงก็ถ่ายทอดออกมาได้น่าสงสารเหมือนที่พี่เป้าทำไว้อาพวงร้องแล้วจะไม่กระดกลิ้นเนี่ยหนูอยากรู้ว่าถ้าอาพวงไม่กระดกลิ้นจะเป็นไงหนีไปให้พ้นหนีไปให้พ้นไปได้พ้นหนีไปให้พ้นหนีไปให้พ้นนอนหนูนอนหนูพี่ออกเสียงรอเรือหนีไปให้พ้นหนีไปให้พ้นเอาลิ้นไปตรงไหนอ่ะข้างล่างเอาหนีไปให้พ้นหนีไปให้พ้นเกลียดคนที่ออกหนีไปให้พ้นหนีไปให้พ้น
เออนี่ได้อ่ะได้แล้วนี่แล้วทีนี้เต็มๆเพลงเลยไม่เอาเดี๋ยวผิดวันนี้ขอบคุณภูมิมากๆเลยตั้งชอบมากๆเลยครับครับผมโปรโมเตอร์มัมครับความตั้งใจดีความพยายามสูงคาราวะครับครับขอบคุณครับพี่ส้มครับส่วนตัวเป็นคนที่ชื่นชอบนะภูมิเดี๋ยวตัดสินหนูไม่ต้องพูดเลยไหมมั้งอะไรนี่ถอดเสื้อไปไหนจบแล้วไม่ใช่หนูพูดนิดเดียวพี่พูดนิดเดียวอันหนึ่งส่วนตัวเป็นคนที่ชื่นชอบน้ำพวงอยู่แล้วเสียงน้ำพวงมีเสน่ห์แต่วันนี้ที่ได้ฟังแล้วก็คืออ่อนใบเหมือนที่ตั๊กพูดจริงๆครับผมพี่ดาวแล้วครับให้กำลังใจแบบพระพยอมคือจริงๆท่านน้ำพวงร้องเพลงเนี่ยเสียงไม่แหบร้องเพราะแบบสิทธิชัยหยุ่นที่แบบสิทธิชัยหยุ่นร้องดีจริงๆอย่างนี้นะผมบอกว่าจริงๆแล้วน้ำเสียงนี่ถ้าไม่มีแหบหรือว่าไม่มีฉลับเนี่ยผมว่าออกไปตรงๆแบบน้ำหมูแบบน้ำหมูคงเทศการร้องเพลงนี่ร้องแบบนี้เนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วเพราะว่าสุขภาพเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนพระพยอมมาพระพยอมมาพระพยอมวันนี้จะดึกดื่นขนาดไหนเราก็มีกำลังใจส่งกำลังใจให้กันและกันพี่หมูก็ดีเลยล่ะร้องอย่างนี้แหละดีแหละทุกใจแหละเฮ้ยทุกใจเลยแหละใครก็ชอบแล้วเนี่ยมีความสุขดีสุริชัยสุริชัยหยุ่นหมดแล้วร้องไม่พอใจแล้วพอแล้วเริ่มมาหลายคนมากแล้วเออไม่อยากฟังอะไรตอนนี้เออหมูเหมือนมากอ่ะมาลุ้นคะแนนกันนะครับก่อนร้องจบคะแนนอยู่ที่288คะแนนหลังจากนั้นจะได้กี่คะแนนครับมาลุ้นกันครับว่านับพวงจะได้คะแนนเท่าไหร่ขอคะแนนครับ289คะแนนนะครับโอ้โหคะแนนน้อยก็ต้องตกรอบไปอ่ะมาดูว่าคณะกรรมการให้คนละกี่คะแนนครับอโนดครับผมตัดไป3แดงเหลือ96ครับ96คะแนนครับพี่สุครับ96ค่ะ96คะแนนครับครูสลาครับ97ครับ97คะแนนนะครับขอบคุณครับนับพวงคว้าไปได้289คะแนนทำให้ต้องตกรอบไปครับแต่ก็ถือว่าวันนี้ทั้ง3ท่านนั้นทั้งร้องและโชว์ได้อย่างประทับใจจริงๆปรบมือให้เลยครับและช่วงหน้าคุณผู้ชมครับกับกรุ๊ปสุดพิเศษโจ๊กหมูของโปรโมเตอร์มัมโจ๊กมุกพร้อมเซอร์ไพรส์กับกรรมการรับเชิญสุดพิเศษแต่จะเป็นใครนั้นช่วงหน้ารู้กันการแข่งขันโจ๊กแต่โจ๊กขับเคี่ยวจนมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายกันแล้วครับซึ่งวันนี้ก็ลุ้นกันตื่นเต้นจริงๆคุณดาวและคุณส้มเช้งได้คะแนนเสมอกันต้องมาลุ้นกับคนสุดท้ายนั่นก็คือน้าพวงและก็เป็นน้าพวงแหละครับที่ต้องตกรอบกลับบ้านไปแต่ความสนุกยังไม่หมดครับกรุ๊ปต่อไปเนี่ยเดือดสุดๆโปรโมเตอร์มัมลุยเอกและกรรมการพิเศษกรุ๊ปนี้จะเป็นใครมาทายกันครับเป็นไงฮะได้มาร่วมสนุกกับเราน้าพวงครับก็มีความสุขดีฮะมันท้าทายดีฮะเราไม่ค่อยได้ร้องเพลงเท่าไหร่แต่ก็ได้มีโอกาสได้มาฝึกได้มาร้องได้มาแสดงความสามารถในด้านเสียงเพลงถึงแม้นว่าเราจะไม่ใช่นักร้องแต่ก็ความพยายามครับผมพยายามเอาสรุปในกรุ๊ปนี้ฮะแป๊บนึงแป๊บนึงฮะแป๊บนึงครับผมมันต้องรีบขนาดนั้นเลยเหรอพี่พร้อมเลิกครับผมใจไปอยู่บ้านแล้วครับพี่ส้มพี่ดาวเข้าสู่รอบต่อไปครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอเสียงปรบมือกับทั้ง3ท่านด้วยนะครับในวันนี้ขอบคุณพี่ตั๊กนะครับครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านโปรโมเตอร์ของเราและวงแอปแต้วันนี้เวลาหมดแล้วลาเลยไหมฮะลาสิมาก็ได้แล้วแต่ลาไปก่อนสวัสดีครับวันนี้เรียกว่าโชว์ได้อย่างสุดยอดกันทุกคนจริงๆแต่ก็เป็นน้ำพวงล่ะครับที่ต้องตกรอบไปซีซั่นหน้าเจอกันใหม่นะครับแต่สัปดาห์หน้าครับเดือดทะลุองศาแตกกับกรุ๊ปโจ๊กหมูเมื่อโปรโมเตอร์ปอมโจ๊กหมูต้องกลับ
ับมาแข่งขันกันต่อในรอบที่2ตลกสาวเงาเสียงพุ่งพวงเฮ็ดเพาะเชิญยิ้มตลกขวัญใจแม่ยกนายมงคลต้องพบเพียงบอยบินด้วยใจอาวรจริงๆรอบนี้ไม่กดดันเลยครับเพราะว่าได้แรงบันดาลใจไปจากท่านคณะกรรมการครับชุดสวยป่ะชุดสวยครับพี่แล้วก็ชุดสวยด้วยใครวะใช่ผมคุยอยู่พี่ก็ยังพูดอะไรดิเขาพูดเฉยเคยใส่สูตรแบบนี้ไง4เม็ดไงคือพี่สุบอกว่าเสียงผมแผ่วไปผมก็เลยพยายามที่จะปล่อยไปเม็ดนึง3เม็ดพอเอาออกไป3เม็ดแล้วทีเนี้ยกลับไปถามเมียเธอดูสีใหม่อยากจะบอกว่าเพลงนั้นหนูก็ตั้งใจมาเต็มที่อยู่แล้วครับไม่ธรรมดาสำหรับเห็ดเพาะเรื่องราวของเพลงก็คือเป็นเรื่องของผู้ชายคนนึงที่มีเมียมีครอบครัวอยู่แล้วอ่ะมันตรงกับชีวิตใครหรือเปล่าครับนี่ไงไปถามเมียดูก่อนโอ้ยเงียบไปเลยไอ้คุ้มพระรามมีชื่อใหม่จัดเต็มกับกรรมการรับเชิญสุดพิเศษรูปบ่าวสาวส่งยิ้มยังพิมพ์ข้อความส่งมาบอกเชิญนะพี่ค่ะเชิญมางานแต่งน้องตอยเพลงที่เขาร้องเมื่อกี้เนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดานะคุณสลาสอนร้องคนแต่งด้วยคนแต่งเขาแต่งได้ดีด้วยคนแต่งเขาร้องไกลมาใครแต่งอาจารย์โน้ตเชิญน้องเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วเนี่ยป.1ครับอยู่ชั้นป.1อ่ะเดี๋ยวมาฟังคณะกรรมการของเรานะครับจริงอย่ามาหน้ามาหนูคุณเก่งมากเขาลือกันทั้งบางผมเอาความที่ไม่ชอบคุณไว้ในใจดีกว่าถ้าผมพูดออกไปแล้วมันก็ไม่ดีพูดเลยดีกว่าผมก็จะได้พูดด้วยเรื่องของผมที่ผมมีในใจกับคุณเอาสิสัปดาห์หน้าบอกได้เลยว่ามันสุดใน3โลกห้ามพลาดเด็ดขาดครับ